จักเอิญรัก Love by Change ซีซั่น2เอาละถามคุณนิวก่อนคุณผู้กำกับคุณยังมีเวลาว่างมาทำกับอีกเหรอฮะผมเห็นคุณงานแน่นมากเกิดอะไรขึ้นครับจริงต้องบอกว่าเราคุยกันนานมากจริงจริงช่วงที่แบบติดได้แรงอ่ะพอเราเรื่องเคลียร์วิธีทุกอย่างแล้วก็แบบจังหวะทามมิ่งทุกอย่างมันโอเคลงตัวครับก็ได้มาร่วมโปรเจกต์กับทางพี่ก้องใช่ไหมฮะใช่ฮะโอ้ยทุกคนจะร้องไห้หมดเลยอ่ะทุกคนกรี๊ดให้พี่ก้องหน่อยพี่ก้องตื่นเต้นมากโอเคดีใจที่กระแสตอบรับนี่คือเห็นแค่ตัวอย่างเองนะยังไม่ได้มีการถ่ายทำอะไรกันเลยถามคุณเมย์ดีกว่านักเขียนเป็นยังไงฮะในเรื่องราวเพราะอย่างที่รู้ว่าบังเอิญรักซีซั่น1เนี่ยคือประสบความสำเร็จมากโฟกัสไปที่ตัวของพี่ของเอด้วยแล้วซีซั่น2มันจะเป็นยังไงบ้างครับดำเนินเรื่องของ AP ไปจนถึงจบเล่มหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเราก็เมื่อเอิญรักจริงๆแล้วเป็นนิยาย2เล่มจบเพราะฉะนั้นแล้วจะมีสองคู่ที่คนรู้กันอยู่แล้วคือ AP กับชินแทนในเมื่อเราจบซีซั่นแรกกับ AP เรียบร้อยแล้วซีซั่น2เราจะดำเนินเนื้อเรื่องในส่วนของตินแทนค่ะโอ้โหจะฟินจะจี๊ดแค่ไหนต้องกราบคนเขียนบทกันนะครับเขียนออกมาให้ฟินๆนะฮะพี่ก้องล่ะครับความรู้สึกคุณเพราะปกติเรารู้จักพี่ก้องอยู่แล้วแต่วันนี้พี่ก้องกระโดดมาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับฟันมีตติ้งนี้แหละครับเหมือนกับจริงๆมันไม่ใช่อาชีพอะเนาะแต่ว่าคือแบบอยากทำให้น้องมากเลยแค่รู้สึกแบบอยากทำให้น้องๆเขาแล้วก็รู้สึกว่า มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังสามารถทำต่อให้เด็กๆได้ครับแล้วก็ อย่างคราวนี้มันเหมือนแบบพอมันมีการมีตติ้งคราวนี้ขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่มันตอบโจทย์เราด้วยก็เลย อาจจะมาในฐานะเหมือนกับพยายามทำยังไงให้การเกิดขึ้นได้ก็เป็นเรื่องแบบสปอนเซอร์เลยหรืออะไรต่างๆเข้ามาในนี้ครับก็อยากตั้งใจอยากทำให้มันให้มันเต็มที่ครับก็เหมือนคล้ายๆเหมือนงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าน้องมันจบจากซีซั่นหนึ่งมันจบค่อนข้างค้างคาสำหรับคู่นี้ใช่ไหมใช่เราก็อยากรู้ว่ายังไงคู่นี้จะเป็นยังไงต่อเพราะฉะนั้นแล้วปรบมือให้กับทุกกล้องที่ทำต่อให้เรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งคุณมีที่ยอมมาทำกับให้เราและคุณเมย์มาเขียนบทให้เราด้วยเด็กๆนะจ๊ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างทำงานต่อน้องไม่ได้หยุดพักน้องเป็นยังไงบ้างอันนักแสดงนำก่อนนั้นน่ะสองคนนั้นน่ะมีแฟนเป็นยังไงบ้างแต่ผมว่าสุดท้ายทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาเหมือนแล้วมันก็จะเหมือนเดิมต่อไปในปีหน้าๆเราก็ยังจดจำพวกเราเองกันในฐานะบังเอิญรักเอตินทุกคนก็ยังมีทางเดินแม้จะเป็นทางเดินใหม่แต่มันก็ยังอยู่ในเส้นทางเดิมผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางที่สวยงามแล้วก็เราไม่มีใครอยากจะลบอดีตแต่ว่าเราทุกคนก็อยากจะสร้างอนาคตใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความสุขแล้วก็พอใจในสิ่งที่พวกเราทุกคนตัดสินใจทำลงไปครับผมครับผมสุดยอดนักแสดงอื่นๆนะครับที่ร่วมด้วยมีใครจะเสริมจะฝากอะไรไหมฮะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะฮะพอพูดถึงซีซั่น2ไม่มีใครไม่คิดเรื่องมิตรภาพมันคือการที่เราได้กลับมาทำงานพร้อมกันอีกรอบนึงครับมันคือสิ่งที่พวกเราเฝ้ารอครับขอบคุณมากครับแล้วครับ
ถึงทุกคนมากครับที่ได้ต่อมาจากลูกมาถึงคนครับก็ซีซั่นหน้าครับผมขอไม่หาคู่ใหม่นะครับคนอื่นนะครับมีคันจะเสือกไหมครับไม่เสือกคุณจะไปต่อแล้วครับก็หลายๆครั้งนะครับเวลาไปออกอีเวนต์ต่างๆหรือว่าสัมภาษณ์งานต่างๆชอบมีพี่ๆมาสัมภาษณ์ว่าจะมีโปรเจกต์อะไรต่อไหมหรือว่าจะมีซีซั่น2ต่อหรือเปล่าจริงๆก็พวกเราก็แอบๆรู้กันอยู่แล้วครับว่าจะทำซีซั่น2แต่ว่ามันยังไม่คุยไม่เสร็จสักทีเซอร์ไพรส์ไงเขารอเก็บมาเซอร์ไพรส์ไงจะรีบบอกทำไมเราจนกระทั่งวันนี้นะครับผมก็มีให้ทุกคนแล้วนะครับเป็นขอพูดแทนคู่ของกันนิดนึงสำหรับคู่ของผมนะครับผมเคยแอบลั่นประกาศไว้ว่าจะมีไลฟ์คู่กันแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วทุกคนก็ยังทวงผมอยู่เลยแปลว่าทุกคนยังคิดถึงพวกผมอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่ไลฟ์คู่แล้วนะครับจะมีซีซั่น2ให้เลยนะครับผมไหวไหมคนต่อไปไหวไหมอยากให้พูดทุกคนเลยไหวไหมลูกไหวไหมครับก็สำหรับบังเอิญรักซีซั่น2นะฮะก็เชื่อว่าทุกคนก็คงรอคอยเหมือนกับพวกเรานะพวกเราก็เฝ้ารอที่จะได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งนึงแล้วก็เช่นกันนะก็เฝ้ารอที่จะได้กลับมาทำงานร่วมกันนะก็แล้วผมก็ในฐานะนักแสดงนะครับผมพี่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องการให้ทุกคนมีความสุขที่สุดและวันนี้อลิไปมากที่ว่าซีซั่น2จะมาเติมเต็มให้ทุกคนมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบในครั้งนะครับฝากทุกคนด้วยนะคะขอบยักเลยครับจริงๆแล้วอยากบอกอะไรอย่างนึงนะครับน้องอุ่นจริงๆแล้วครับผมเรื่องเนี้ยครับไอ้ซีซั่น2เนี่ยมันทำมันไม่ใช่แค่ว่าทำให้มันจบด้วยครับคือผมอะเอาจริงถ้าใครตามก็จะรู้เราโชคดีเรามีโอกาสได้เจอน้องๆขึ้นมาแล้วก็รักเด็กๆทุกคนหลังจากซีซั่นหนึ่งจบไปไม่ว่าจะเป็นคู่ของมาตรการหรือว่าคู่ของติงแทนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มีอะไรต่างๆที่มันมีopportunity ที่พวกสองคนได้กลับมาครับมันจบถ้าเกิดมันจบที่ซีซั่น1คู่เขายังไม่ได้ทันได้แสดงฝีมืออะไรเท่าไหร่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่มันมีโอกาสอีกครั้งนึงให้พวกเขาได้กลับมาทํางานร่วมกันหรือว่าสานต่อสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาในซีซั่น1ถึงแม้ว่าจะมีบทยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันทําให้มีคนรักเขาและมีแฟนคลับของเขาขึ้นมาการที่มีซีซั่น2มันทำให้เขาสามารถได้เดินในเส้นทางของ2คนต่อไปมันจะทำให้อย่างนึงที่ผมเชื่อคือมันจะทำให้อนาคตของเขามันแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องอีเวนต์เรื่องโฆษณาที่จะเข้ามาหรือว่าการปูพื้นของเขาไปเพราะนั้นแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่การทำซีรีส์เรื่องนี้ให้จบสมบูรณ์แต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละคู่ที่ได้เริ่มเดินมาด้วยกันเนี่ยได้มีเส้นทางในการเดินต่อไปข้างหน้าพร้อมๆกันเหมือนกับคู่อื่นที่เป็นคู่หลักมาก่อนครับผมนะนะเราอยากให้ได้พูดเลยไหวมั้ยลูกน้องดีใจที่ทุกคนมาดีใจที่กลับมาครับเชิญเลยครับมาไหวมั้ยลูกเชิญเลยครับคือผมคิดถึงโมเมนต์นี้มากๆ
มรักทุกคนมากๆนะครับผมคิดถึงพี่ๆทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณพี่ก้องที่ทำให้มีซีซั่น2ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนอย่างพี่ก้องคุณเมย์หรือว่าคุณนิวไปนะครับถ้าเกิดขาดพวกเขาไปอาจจะไม่มีซีซั่น2เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนในที่นี้ดีใจที่เลิฟไบเชนซีซั่น2กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเสียงปรบมืออีกครั้งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับเบื้องหน้าเบื้องหลังและนักแสดงครับขอบคุณมากจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวชมฝั่งนี้ได้เลยครับขอบคุณเอาไปคุยครั้งกับพี่ก้องพี่เมย์พี่เนลขอบคุณและก็พี่นักแสดงทุกคนเลยขอบคุณมากนะครับมีแฟนอยู่ก่อนโอเคขอเสียงกรี๊ดให้กับLove by Chance